ไปดูอีกเรื่องนึงนะครับคราวนี้เป็นศึกในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองหลังจากที่นั่งสสเขต3นครศรีธรรมราชว่างลงเนื่องจากคุณเทพไทยเสนพงษ์เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าสิ้นสภาพการเป็นสสเจ้าของเก้าอี้เดิมอย่างพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็เลยมีการประชุมกันนะครับแล้วก็มีมติออกมาว่าจะส่งลงแน่นอนโดยให้คุณชำนิศักดิเศษเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานในการสรรหาก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาในการสรรหาตัวผู้สมัครทีนี้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ประกาศพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคประกาศเลยว่าจะส่งเช่นเดียวกันแล้วคุณชัยชนะเดชเดโชรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เดือดว่าไปยังพรรคพลังประชารัฐเลยว่าผิดมารยาททางการเมืองปกติแล้วเลือกตั้งซ่อมเนี่ยเขาจะให้พรรคที่เป็นผู้ชนะเดิมเนี่ยส่งแล้วพรรครัฐบาลด้วยกันจะไม่ส่งจะหลีกกันไม่งั้นคะแนนไปแย่งกันเองกลายเป็นฝ่ายค้านชนะไปเลยที่ผ่านมาพื้นที่ของพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ไม่ส่งภูมิใจไทยไม่ส่งทำไมครั้งนี้พลังประชารัฐส่งเมื่อวานตอนที่คุณจุรินทร์แถลงเนี่ยนักข่าวก็ถามนะว่าพรรคพลังประชารัฐเขายืนยันจะส่งแบบนี้จะขัดแย้งไหมผิดมารยาทไหมคุณจุรินทร์บอกว่าไม่ทราบเรื่องของพรรคอื่นก็สุดแล้วแต่ความเห็นพลังประชารัฐแต่ของประชาธิปัตย์เนี่ยยืนยันว่าจะส่งแน่นอนเพราะว่าเก้าอี้ตรงเนี้ยมันเป็นของประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานด้วยไม่ใช่แค่สมัยล่าสุดลองฟังเสียงคุณจุรินทร์ดูครับที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งซ่อมที่เขต3จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อมเขต3นครศรีธรรมราชแทนท่านเทพไทยเสนพงษ์นะครับโดยขั้นตอนถัดจากนี้ไปก็คือเนื่องจากพรรคมีข้อบังคับมีระบบระเบียบที่มีความชัดเจนประกอบกับพระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่บัญญัติไว้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ